สูตรเป๊กก้าขวานทำสำดาวบ้าสิบดีมากจะป้นก็ได้จะวอก็ดีฐานที่ใช้ตามนี้เลยเดี๋ยวแก้วใส่ดิ้งจะผ่านไว้ให้ในคำอธิบายกดที่ดิ้งเพื่อใช้สูตรนี้ได้เลยแก้วมีชมสี่ตาสองตาแรกจะไม่ใช่ฐานแคนเหมาะสำหรับเอาไปป้นยาวๆรัวๆเลยครับและสองตาสุดท้ายจะใช้ฐานแคนเหมาะสำหรับไปวอดิ้งครับเจอบ้านนี้แล้วนะครับบ้านที่เราจะโจมตีกันครับตาแรกเราจะไม่มีฐานแคนครับไม่มีเครื่องจักรจะเข้ายังไงดีครับโดยมาถึงนะครับให้หาโซนที่เราจะเข้าไปตรงกลางให้ได้นะครับเพราะบ้านส่วนใหญ่ครับตรงกลางจะเป็นโซนที่มีสารวานครับมีฐานแคนแล้วก็มีเอ็กโบอยู่นะครับฉะนั้นเราจะเข้าไปกันครับโดยแก้วมองว่าแก้วจะใช้อามังกรน้อยครับลงไปด้านล่าง1ตัวเลยครับตรงนี้เลยและแก้วใช้ระเบิดครับเปิดกำแพงลงไป3ตัวเพื่อที่จะเปิดกำแพงตรงนี้เลยแล้วก็เปิดไม่ได้นะครับฉะนั้นเราใช้เป็นหน่วยครับลงไปด้านในแก้วปล่อยลงไปนะครับให้โดนด้านขวาด้วยก็ปล่อยลงไปแล้วก็เราจะทำการใช้โกเลมคิงควีนเปก้าขวาลงไปนะครับเราใช้พ่อมดลงไปตอนท้ายถือดีเลยนะครับเจอฐานแคนครับเป็นบอลลูนแล้วปล่อยยาพิษลงไปถ้าเราจะเข้าไปนะครับเราจะใช้น้ำยาบ้าเลยก็ได้นะครับหรือว่าจะเก็บไปก่อนก็ได้เหมือนกันแก้วคิดว่าแก้วจะใช้เพิ่มเลือดลงไป1ขวดให้กับขวานั่นเองขวานบางส่วนครับไปด้านบนเราอาจจะต้องคอยจับตาดูนะครับว่าเป็นอย่างไรแก้วใช้ยาบ้าให้ขวานและแก้วใช้เพิ่มเลือดลงไปให้ขวาน1ขวดเลยเพื่อให้ขวานด้านบนนะครับเข้าไปบางครั้งครับมันอาจจะไม่ได้ไปด้วยกันถ้าไปด้วยกันเนี่ยถือว่าดีนะครับแต่บางทีนะครับเราตัดทางได้ไม่ดีมันก็จะออกด้านข้างนั่นเองเหมือนตอนนี้นั่นเองก็จะเข้าไปนะครับตอนนี้ถ้าเราเข้าไปด้านในนะครับเราเหลือคนเถื่อนนะครับที่ปล่อยลงไปได้ก็ปล่อยลงไปนะครับแล้วก็ใช้ธนูลงไปซึ่งตอนนี้นะครับขวานจะเข้าไปด้านบนแล้วก็เปก้านะครับจะไปด้านซ้ายเปก้าก็จะเป็นตัวแทงให้กับควีนความธนูจะยิงมาที่เปก้านะครับส่วนควีนจะยิงแหลกแจกไม่ยั้งเลยแก้วใช้เจ้ามินเนี่ยลงไปด้านซ้ายตรงนี้เลยครับแล้วก็เปก้าไปที่ป้อมธนูแล้วควีนไปด้านขวานะครับก็จะเข้าไปเดี๋ยวแก้วจะตีชมโดยที่ไม่ใช้ฐานแคนอีกหนึ่งตานะครับแก้วบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าอยากจะให้ผู้ชมดูตาที่แก้วใช้ฐานแคนครับแล้วไปดูว่ามันเล่นง่ายขนาดไหนมันเล่นได้โกงขนาดไหนนะครับอุ้ยไม่ใช่สิเล่นได้โหดขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันก็สปอยเล็กน้อยนะครับสปอยเล็กน้อยก็ดูไม่ใช่ฐานแคนไปก่อนเนาะโอเคเราจะเหลือฐานใหญ่ๆนะครับเข้าไปซึ่งควีนเนี่ยใช้ท่าไม่ตายแล้วนะครับก็เลยจะตายลงไปคิงยังไม่ใช้ท่าไม่ตายนะครับจะไปด้านบนซึ่งแก้วจะรอไปด้านบนนะครับเปก้าเลือดเหลือเยอะเลยนะครับก็จะเข้าไปเป็นตัวแทงให้กับคิงนะคิงจะโจมตีกำแพงแล้วก็ไปด้านบนกันนะครับโดยเปก้าจะไปด้านขวาแล้วก็จะไปเก็บด้านขวาได้นะครับโดยเราต้องลุ้นนะครับว่าถ้าฝั่งของเปก้าจะตายลงไปไหมจากการโจมตีของป้อมธนูนั่นเองแต่ว่าปืนใหญ่ก็ยิงมาหนักเลยนะครับถ้าเปก้าได้ป้อมปืนใหญ่นะครับจะเป็นอะไรที่ดีเยี่ยมเลยนะครับเปก้าโอเคเราใช้มาลิกทูดาเลยนะครับที่จริงใช้ก่อนก็ได้ไม่มีปัญหาเนาะมาชมมาที่2กันต่อนะครับบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่ป้องกันสายอากาศนะครับเหมาะกับเราอย่างยิ่งเลยถามว่าแกรู้ได้อย่างไรนะครับคุณชมเห็นพุไหมป้อมพุนะครับ4ป้อมวางไว้ด้านในหมดเลยครับแล้วก็มีเอ็กโบนครับตั้งเป็นภาคอากาศหมดเลยนะครับทั้ง3ป้อมเลยใช่ครับเราเหมาะที่จะโจมตีอย่างยิ่งเลยก่อนอื่นให้หามุมที่จะใช้มังกรน้อยครับตัดทางแกมองว่าด้านขวานะครับเราสามารถที่จะใช้มังกรน้อยลงไปได้ครับตรงนี้เราใช้คนเถื่อนลงไปนะครับแล้วก็มีระเบิดยักษ์ด้วยนะครับเราปล่อยลงไปหมดเลยแล้วปล่อยระเบิดลงไปนะครับเพื่อที่จะเปิดกำแพงนั่นเองแล้วก็ใช้เพนไวน์ครับลงไปแก้วคิดว่าแก้วจะปล่อยลงไปตรงกลางไม่รู้ว่าจะเปิดหมดไหมนะโอเคหมดเลยนะครับถือว่าเยี่ยมเลยจากนั้นเราปล่อยโกเลมคิงควีนขวานเป็นหน้ากระดานเลยครับแล้วก็ใช้เปก้าลงไปด้านซ้ายด้านขวานครับอบรับความเปลี่ยนแปลงปล่อยพ่อมดลงไปนะครับแล้วก็ใช้เข้าไปได้ไหนครับเราสามารถที่จะปล่อยยาบ้าเพิ่มเลือดลงไปได้สูตรนี้เป็นสูตรสแมนครับก็จะยัดเข้าไปนะแล้วก็ฟันให้พังให้หมดทุกรันเลยนะขวานก็จะเข้าไปครับเราดูขวานนะว่าไปด้านไหนขวานไปด้านซ้ายครับเราใช้เพิ่มเลือดลงไปก็ใช้ลงไปได้ครับผู้ชมจะด่วนใช้แบบแก้วหรือจะเก็บไปใช้ตอนท้ายก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ประสบการณ์ของแต่ละคนแล้วนะครับบางท่านก็ดูจังหวะนะครับว่าขวานเท่านี้เนี่ยมันยังไปได้นะครับมันยังไม่ตายเราใช้อีกจังหวะนึงมันสำคัญก็สามารถที่จะค่อยๆฝึกได้นะครับแก้วเองก็ไม่ได้เล่นเก่งนะครับแต่ว่าพอเล่นได้นั่นเองก็เลยเห็นว่าสูตรนี้มันดีนะครับก็เลยหยิบมา
เอามาเล่นให้ชมกันครับเพื่อที่ผู้ชมจะได้เอาไปใช้กันตอนนี้เนี่ยเราได้มาทั้งหมด2ดาว 74% นะครับเดี๋ยวเราไปชมตาที่สางพันต่อนะครับจะเป็นการใช้ฐานแคนแกบอกเลยนะครับว่าพอมีฐานแคนครับเป็นอะไรที่โหดมากๆเลยนะครับอยากจะให้ชมกันโดยคิงไปด้านขวานครับแก้วใช้มาริทูดานะแล้วก็แก้วมีธนูครับปล่อยลงไปด้านขวาดาพิษเนี่ยเอามาเผื่อไว้นะครับเผื่อเราเจอฐานต่างๆครับอาจจะเป็นมังกรไฟฟ้าอาจจะเป็นตัวอะไรก็ตามครับสามารถที่จะปล่อยลงไปได้ครับหรืออย่างน้อยปล่อยไปที่โครงกระดูกก็ยังดีนะโอเคเราได้มา2ดาว 94% ครับเหลือเป็นสิ่งก่อสร้างด้านนอกครับที่เป็นกระต๊อบของก่อสร้างครับอยู่ด้านขวาด้านล่างครับทางเราต้องเดินไปคิงนับไม่ไหวแล้วนะครับกว่าจะมาถึงคิงของแก้วนะครับเป็นราชันพิกเซลนะครับเป็นสกินที่แจกฟรีเมื่อครบรอบวันเกิดปีที่แล้วใช่ไหมน่าจะใช่นะครับก็เมื่อมันเดือนอะไรนะสิงหาคมปีที่แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นสกินที่ลิมิเต็ดเลยนะโอเคคุยลงมานะครับแล้วก็จะเข้าไปเดี๋ยวเราไปชมแบบมีฐานแคนกันครับแก้วอวยนักอวยนะไปดูกันว่ามันจะดีอย่างไรโอเคเดี๋ยวแก้วจะเข้าไปนะครับโดยฐานที่ใช้นะครับเป็นเซตนี้แก้วกดเพชรเลยละกันแล้วก็เดี๋ยวแก้วจะดูนะครับว่าแก้วขอฐานสุดขอฐานเป็นตัวอะไรนะครับฐานที่เราขอนะครับเราจะขอเป็นอันนี้เลยนะครับคืออย่างแรกเลยท่านผู้ชมขอได้นะครับให้ขอเป็นหมูป่าล้วนเลยนะครับแล้วก็ขอเป็นยาแช่แล้วก็เครื่องยิงลูกไฟนะครับสำคัญเลยคือเครื่องจักรนี่แหละฐานในตัวนั้นจะเป็นตัวใดก็ได้ครับจะเป็นเยติก็ได้ครับจะเป็นขวานก็ได้ครับได้หมดเลยแต่แก้วเน้นว่าให้ขอเป็นเครื่องยิงลูกไฟนะครับแต่แก้วจะเปลี่ยนฐานแคนครับให้เป็นตัวนี้นะครับฐานใหม่ครับที่ชื่อว่าผู้คุมฝึกหัดครับหรือเจ้าปุ๊กปิ๊กของเราครับมันช่วยได้เยอะเลยครับเดี๋ยวเราไปเล่นกันโอเคก็ขอเป็นเซตนี้เลยครับคุณผู้ชมจะขอในแคนก็ได้หรือว่าจะซื้อด้วยเหรียญโพสดมก็ได้ครับแต่ส่วนใหญ่ครับจะซื้อเอาไว้ใช้ในบัวน่าจะคุ้มที่สุดครับถ้าจะเอาไปป้นมักแก้ไม่ค่อยแนะนำนะครับเพราะว่าเหรียญพัสดุมเราหามายากเนาะโอเคกดมาเจอบ้านนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราโจมตีบ้านหลังนี้ละกันเนาะโดยบ้านนี้นะครับก็เห็นว่ามีควีนเลเวล40นะครับก็เลยตีเราจะเข้านะครับเราจะต้องใช้เครื่องยิงลูกไฟนะครับลงไปการที่เครื่องยิงลูกไฟนะครับเราจะต้องระวังป้อมมอร์ตาร์กับเอ็กโบนครับมอร์ตาร์กับเอ็กโบสามารถที่จะยิงเครื่องยิงลูกไฟได้ครับฉะนั้นถ้าเราจะเข้านะครับแก้วมองว่าด้านบนโอเคเลยครับเราจะได้ป้อมระเบิดอากาศระเบิดพอค่อยระเบิดครับแปลลืมชื่อนะแก้วเอาคนเถื่อนมาเพื่อที่จะใช้สิ่งนี้เลยครับให้ปล่อยลงไป3ตัวเพื่อเช็คครับว่ามีกับดักของกระดูกกับดักระเบิดหรือว่าเสาเทสลาหรือไม่นะครับเราก็ปล่อยทางฝั่งของเครื่องยิงลูกไฟลงไปก็อาจจะรอแป๊บนึงนะครับให้มันโจมตีโซนด้านบนก่อนโซนด้านบนจับพังลงไปนะครับแก้วให้ดูความโกงของมันนะคือใช้กับบ้าสิบเนี่ยเป็นอะไรที่โหดมากเลยนะครับผู้ชมจะหยิบมาใช้กับสูตรนี้หรือจะใช้สูตรอื่นก็ได้ครับอย่างเช่นเพกัสแมนครับหรือว่าสูตรควินชาร์ดไมเนอร์หมูป่านะครับก็ใช้ได้ดีเลยเครื่องจักรนี้นะครับกำแพงเปื้อนหมดเลยนะก็จะเข้าไปแก้วมองว่าเราสามารถที่จะใช้มันก็น้อยแต่ทางได้แล้วนะครับแล้วก็แก้วจะใช้ระเบิดลงไปตรงนี้แก้วไปคนเถื่อนระเบิดลงไปก่อนเพื่อที่จะเข้าไปนะครับแล้วก็เครื่องยิงลูกไฟโจมตีด้านบนได้แล้วนะครับเป็นการตัดทางได้แล้วเราก็สามารถที่จะเข้าได้แล้วนะครับโดยเราปล่อยโกเลมคิงควีนขวานลงไปแล้วก็ปล่อยเปก้าลงไปแก้วลืมปล่อยเปก้าลงไปนะครับแล้วก็ใช้ทางฝั่งฐานเข้าไปนะครับเราอาจจะมีแช่แล้วก็อาจจะแช่ไปที่สารวาได้เลยนะครับฐานแค้นออกมาเป็นบอลลูน1ตัวนะครับเราใช้ยาพิษลงไปแล้วก็ขวานครับเลือดยังเหลือเยอะนะครับเราก็จะดูนะครับว่าขวานไปด้านไหนเอาให้มั่นใจก่อนครับว่าจะไปด้านไหนจริงๆแล้วเราใช้เพิ่มเลือดลงไปนะครับจะได้ไม่ไปผิดทางแบบที่แก้วทำนะครับเครื่องยิงลูกไฟยังมาได้สวยเลยนะครับขวานจะลงมานะครับแล้วก็เราสามารถที่จะใช้น้ำยาบ้าลงไปได้ครับซึ่งแก้วมองว่าแก้วจะใช้ยาบ้าลงไปตรงนี้เลยและตรงนี้เนี่ยมันมีหัวคอยระเบิดครับแก้วก็จะใช้เพิ่มเลือดลงไป1ขวดเลยขวานจะได้รับการเยียวยานั่นเองโอเคขวานไปด้านบนนะครับเครื่องยิงลูกไฟยังลงมาไม่ได้เลยครับก็ยังโจมตีอยู่เลยก็น่าจะพังลงไปในไม่ช้านะครับเรามีแผ่นไหวด้วยนะครับแก้วลืมใช้อ่างเราปล่อยลงไปตรงนี้นะครับนี่ขนาดแก้วไม่ได้ใช้แผ่นไหวนะเนี่ยก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างโหดเลยนะครับยังไงลองเอาสูตรนี้ไปใช้นะครับมันเป็นสูตรที่เล่นได้ดีเลยนะครับแล้วก็สูตรนี้สามารถที่จะใช้ตีบ้าน11ได้2ดาวง่ายๆเลยนะครับถ้าเล่นดีๆบ้าน11ไม่ตันเนี่ย3ดาวพอทำได้เหมือนกันตอนนี้นะผู้คุมฝึกหัดนะครับเจ้าผู้ปิ๊กมาแล้วนะครับก็มาช้านะครับแต่ดีกว่าไม่มาช่วยนะครับโจมตีแล้วเราก็ได้ไป3ดาว 100% เต็ม
มาชมไม้สุดท้ายกันดีกว่าครับแก้วจะตีบ้างนี้ชมกันครับเพื่อที่จะเป็นแนวทางครับให้ชมได้เอาไปใช้เอาไปเล่นกันนะครับว่าเจอบ้านอย่างนี้นะครับจะตียังไงโดยบ้าน11หลังนี้ครับเป็นบ้านที่ออกแบบมาค่อนข้างทีเซอร์ครับก็จะย่อยยาวให้เราลงไปด้านล่างกันครับก็จะดักเลยแล้วป้าเป็นสี่อยู่ด้านบนครับอยู่ตรงกลางเลยเราจะเข้าไปยากนั่นเองฉันครับเราอาจจะเข้าครับโดยแก้วมองว่าแก้วจะใช้เครื่องยิงลูกไฟลงไปด้านซ้ายครับทุกครั้งครับถ้าใช้เครื่องยิงลูกไฟต้องใช้คนเถื่อนลงไปนะครับอย่างน้อย2ตัวครับเพื่อที่จะเช็คกับดักเทสลาหรือกับดักระเบิดหรือว่ากับดักคนกระดูกนั่นเองแล้วก็เครื่องยิงลูกไฟจะเข้าไปนะครับเราจะได้โซนนี้ก็จะได้โซนนี้ไปนะครับโดยแก้วมองว่าเราสามารถที่จะเข้านะครับแก้วอยากจะยัดเข้าไปด้านนี้เลยครับเพื่อที่จะไปที่ป้อมเอ็กโบก่อนเลยเพราะมันหนักหนาสาหัสครับฉะนั้นโซนด้านขวาเนี่ยแก้วอาจจะปล่อยใครลงไปบางตัวได้ครับแก้วอาจจะปล่อยคิงแก้วจะปล่อยคิงลงไปละกันแล้วตามด้วยพ่อมดลงไปสัก3ตัวครับตรงด้านขวาไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะแก้วไม่เคยลองครับแต่ว่าอยากลองครับว่ามันจะเป็นยังไงแล้วก็ป้อมเห็นไหมครับว่าเครื่องยิงลูกไฟสามารถที่จะเข้าไปด้านในได้ครับอาจจะได้ป้อมลาวานั่นเองเราใช้แผ่นแหวนครับลงไปที่ป้อมเอ็กโบเลยคิงไปเจอคิงนับก็จะได้ตรงนี้แล้วเราก็จะเข้าไปนะครับโดยเวลาเหลือประมาณ2นาทีแล้วนะครับเราก็ควรที่จะลงได้แล้วนะครับโดยแก้วเริ่มจากมาทางด้านซ้ายโดยเราจะใช้โกเลมลงไปนะครับเราค่อยๆไหลไปนะไปควีนไปก้าลงไปนะครับแล้วก็ใช้ขวานลงไปด้านซ้ายเลยเพื่อที่จะไหลไปด้านขวานะครับปล่อยพอมดลงไปแล้วมันก็จะไหลไปด้านขวากันนะครับโดยเราต้องคอยดูให้ดีนะครับว่าขวานลดลงเยอะไหมนะครับถ้าลดลงเยอะนะครับต้องรีบใช้เพิ่มเลือดลงไปนะแก้วปล่อยเพิ่มเลือดลงไปนะครับแล้วก็บริเวณป้อมเอ็กโบเนี่ยเราจะใช้น้ำแมวบ้าลงไปนะครับเพื่อที่จะทำให้ป้อมเอ็กโบครับพังลงไปไวที่สุดเลยพอมันจะมีพลังโจมตีสูงเราเข้าไปนะครับแก้วใช้เพิ่มเลือดลงไปตรงนี้เลยเพราะว่าป้อมอีซีจะยิงมานะครับขวานจะตายลงไปเราจะเข้าไปได้ครับแล้วก็เครื่องยิงลูกไฟครับไปต่อเลยส่วนด้านขวานะครับขวานยังคงมาต่อแต่เลือดนะครับเติมได้ไม่เต็มก็อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเราใช้มังกรน้อยครับลงไปด้านขวาได้แล้วก็ใช้ระเบิดลงไปได้นะครับเดี๋ยวเราใช้ระเบิดลงไปเพื่อที่จะเข้าไปนะครับเราใช้มินเนี่ยนลงไปตรงไหนดีโอเคเครื่องยิงลูกไฟเข้าไปนะครับแต่ว่าไม่ได้ป้อมอีซีนครับหมูป่าจะขึ้นไปด้านบนควีนจะเข้าไปไหมเราปิดกำแพงได้นะครับแล้วก็ควีนจะขึ้นไปควีนจะเข้าไปนะครับโดยหมูป่ามากับเจ้าปุ๊กปิ๊กครับก็จะไปด้วยกันแล้วก็จะไปด้านบนกันครับโดยเจ้าปุ๊กปิ๊กก็จะโจมตีเดียวๆเลยนะครับแล้วก็ตายลงไปควีนเราสามารถที่จะใช้สกิลหายตัวได้นะครับแต่ว่าเจอป้อมอีซียิงฟรีนะครับฉะนั้นเราเก็บสกิลหายตัวไว้ด้านบนก็จะมาจบด้านบนได้นะครับเราใช้มินเนี่ยนลงไปด้านบนเพื่อที่จะเก็บด้านมุมก่อนเลยโอเคอินซีพังลงไปนะครับก็ไม่น่ากลัวแล้วนะครับแต่เวลาเหลือเพียงแค่30วินครับฉะนั้นถ้า20วินแก้วจะใช้สกิลหายตัวนะครับเพื่อที่จะทำได้ไวขึ้นโอเคเราใช้สกิลหายตัวเลยครับอย่างที่แก้วได้บอกไปแล้วก็จะขึ้นไปด้านบนกันครับเรามีมินเนี่ยนช่วยอยู่นะต้องดึงความสนใจได้ให้ได้นะครับเพราะว่าป้อมเทสลามันจะโจมตีมินเนี่ยนนั่นเองเราปล่อยยาพิษลงไปนะครับจะได้โจมตีทันเวลาโอเคเราได้มา2ดาว 98% นะครับแล้วก็99แล้วเราสามารถที่จะเก็บ3ดาวได้นะครับแต่แกบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าไม่ใช่ทุกตาที่เราสามารถที่จะเก็บ3ดาวได้นะครับต้องอาศัยประสบการณ์ต้องฝึกเยอะๆนะครับเพราะว่าแก้วได้เล่นหลายตาเหมือนกันครับกว่าจะมีตานี้ได้นะครับแก้วก็พยายามอะไรตามเหมือนกันนะครับเพื่อที่จะตี3ดาวบ้าง11ครับได้2ดาว 80% บ้าง 90% บ้าง 90 กว่า%บ้างครับแต่ว่าก็พ่ายแพ้ลงไปก็มีเหมือนกันส่วนใหญ่นะครับแก้วมักจะพลาดตรงที่แก้วปล่อยเครื่องยิงลูกไฟแล้วครับแล้วแก้วก็รอนครับมัวแต่รอนครับให้เครื่องยิงลูกไฟมันทำงานถ้าเราลงช้านะครับบางทีเราอาจจะไม่ทันเวลาและนี่ก็เป็นสูตรเป๊กแก้วขวานครับที่แก้วนำฝากกันยังไงลองเอาไปฝึกเอาไปใช้กันดูนะครับเดี๋ยวแก้วขึ้นคลิปสอนเล่นควีนชาร์ตลาวาลูนบ้า13แบบให้ชมกันเข้าไปเล่นกันได้เลย